สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามากินตำแตงกุ้งสดนะคะนี่ก็ใส่หอยเชอร์รี่ลงไปด้วยนะคะน่ากินมากเลยเนาะนี่แล้วก็มีผักชีลาวนะคะเนี่ยเป็นฝอยๆแบบเนี้ยซื้อมา2แพ็คนะคะนี่หอมแพ็คละ40บาทแล้วก็มีนี่เส้นหมี่ผัดเดี๋ยวชิมน้ำก่อนกินมือเลยนะคะขออนุญาตกินมือเนาะกุ้งดูผักชีลาวเป็นฝอยเป็นฝอยๆน่ากินนั้นเนี่ยมาเดิมมากินด้วยกันขนมจีนหมดนะไม่มีตอนนี้พวกเส้นไปหมดแล้วหอยมีปลาทอดด้วยนะคะอันนี้ตากแห้งเหรอจะง่ายนั่นเน้อนี่สระเองกระดาวนะเนาะเคยคเนียนเองโทโมกิทากระดาวเหรอเซเซบองศานะเมืองไทยร้อนเนาะที่นี่เริ่มร้อนแล้วนะคะตรายสวัสดิ์
แซ่บคักพี่น้องพูดลาวมาเด้อมากินน้ำกันเขมรพูดลาวเมื่อนี้ได้ตำกุ้งสดว่าวบ่เป็นดอกเด้ออีสานว่าวลาวบ่เป็นว่าเป็นแต่เขมรเห็นคนชอบถามว่าทำไมไม่พูดลาวพูดอีสานพูดไม่ได้นะว่าวบ่เป็นดอกสำเนียงไม่ให้กินทุเรียนปลาอร่อยนะเนื้อทอดไว้ใส่กระปุกเวลาไปเข้าไมโครเวฟดูนะเหมือนลองปลูกแล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมปีนี้เสียงยำผักชีลาวนะแต่มันอร่อยจริงๆนะพรุ่งนี้จะสอบแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องเลยสอบฟังแล้วก็เขียนนะคะสอบเสร็จก็ออกฝึกงานเดือนหน้านะวันจันทร์ก็ไปสัมภาษณ์ที่ฝึกงานนะคะเหมือนที่รับเลี้ยงเด็กอ่ะโรงเรียนอ่ะเหมือนโรงเรียนก่อนเกณฑ์อ่ะไม่รู้ว่าจะได้ไหมเขาก็จะสัมภาษณ์เห็นเพื่อนบอกว่าจะถามว่าทำไมถึงอยากมาทำงานที่นี่อะไรเงี้ยทำไมถึงอยากมาฝึกงานที่นี่อะไรเงี้ยแต่ถามเป็นภาษาฟินไม่รู้จะรอดไหม
แซ่บยาตากระแตนค่ะไม่รู้ว่าขึ้นไหมอ่ะไม่รู้ว่าขึ้นหรือยังนะในป่ายาตากระแตนเอามากินกับขนมจีนอร่อยนะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะกินแค่ขนมมาเมื่อเช้ากินกล้วยเผ็ดแบตกล้องก็จะหมดอีกนะลืมชาร์จอร่อยมากเลยเผ็ดด้วยนะหิวกินกะเพราหมูสับมากอ่ะไม่ใช่กะเพราหมูกรอบเห็นในรูปภาพอร่อยเหมือนจะอร่อยเหลือนิดนึงนะคะมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะแบตจะหมดแล้วด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างเนาะเต้าเฮ้ยเด้อแม่บางโอนเคยเคลียร์คลิปทำไมเด้อเต้าเฮ้ยจ้ะบ๊ายบายจ้า